หัวเนี่ยจะต้องใช้ให้เจ้าไปกราบทูลเชิญพระธิดากับพระสวามีและพระลักพยมให้มาที่นครสันทบุรีแน่ๆข้าก็เลยสะกดรอยและจับตาดูเจ้าไงล่ะเป็นไงข้าฉลาดไหมเห็นเสือสิงกระทิงแรดช้างวิ่งหนีเตลิดแบบนี้มาก่อนไอ้นกบ้าดูน่าจะสิงอย่าส่งเสียงดังเอามือสกปรกของเจ้าไว้ดูนู่นนู่นมานี่แล้วนั่นแหละเอาวะนู่นวิ่งไปนู่นแล้วเร็วตามไปเร็วไหนนู่นขืนส่งเสียงดังไปพวกมันได้จับเจ้าใส่กระสอบแทนสัตว์พวกนั้นแน่นี่มาจับมานี่จับเฮ้ยไม่ทำยังไงเอาเร็วก่อนไปไปไอ้ตายอ๋อนี่เจ้าสมน้ำหน้านี่เจ้าได้ดียังไงฮะตายเลยปล่อยเจ้าหยุดไปล้างหน้าไปค่อยยังชั่วแปลว่าอะไรเจ้าคะแปลว่ายังไม่อิ่มดีตกอกตกใจอะไรเจ้ารอมาอดอาหารเป็นปีๆแบบข้าสิไม่ไหวหรอกเจ้าค่ะจะไปไหนเจ้าคะจะไปไหนเจ้าพร้อมที่จะขึ้นไปกับข้าหรือยัง เราต้องมาช่วยกันวางแผนให้รอบคอบก่อนจริงเจ้าค่ะการไปครั้งนี้ต้องอย่าให้พลาดอีกจริงเจ้าค่ะกาเลยเจ้าขาเจ้ารับใช้ใครแม่นางกาขาวเจ้าค่ะแต่เมื่อกี้กาลินพูดไม่ใช่ค่ะขอประทานโทษเจ้าค่ะแล้วเจ้ามีแผนอะไรหรอกกาลินผมก็วิชาพระเจ้าค่ะโอ้คุณผมก็วิชาโอ้โอ้โอ้อุ้ยของเขาวิชามาแทนเลยพระเจ้าค่ะโอ้โอ้ยผมก็วิชาค่ะโอ้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 ผมก็วิชาพระเจ้าค่ะแทนเลยพระเจ้าค่ะแทนเลยพระเจ้าโอ้ย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 แทนเลยพระเจ้าค่ะแทนเลยแทนเลยพระเจ้าค่ะแทนซ้ายซ้ายเป็นยังไงนางเมียมันตายหรือยังนอกจากยังไม่ตายยังมีลูกเพิ่มอีก2คนเจ้าค่ะมีลูก2คนเจ้าค่ะเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักนี่เล่ากล้าสรรเสริญเยินยอลูกกระโตยข้าฟังเจ้าเหรอสักกุณาผิดไปแล้วเจ้าค่ะเอายังไงต่อดีกาขาวบางทีลูกนางพิกุลเน่าอาจจะทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นกันได้นึกแล้วว่าเจ้าต้องอยู่ที่นี่ข้าชอบใช้ความคิดตอนดึกๆเงียบๆคนเดียวมันปลอดโปร่งดีแล้วเจ้าคิดอะไรออกหรือยังมีเหรอที่กาขาวจะคิดอะไรไม่ออกตรงนี้แหละเหมาะสมที่สุดไม่ไกลแล้วก็ไม่ใกล้จนเกินไปงั้นก็ลงมือกันเถอะไปก็ต้องให้กาลีกับสกุลนาไปปล่อยข่าวในวังว้ายแล้วถ้าเกิดถูกจับได้นะเจ้าค่ะโอ๊ยทั้งโง่ให้ถูกจับได้ก็กั้นใจตายไปซะแกเป็นยักษ์แกจะกลัวอะไรฮะใครจับได้ก็จับมันกินให้หมดเรื่องหมดราวไปเลยหาจริงๆแกคิดว่าคนเมืองนั้นน่ะจะจับกินได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอแล้วจะอยู่นานๆให้เขาจับทำไมรีบไปรีบกลับก็เท่านั้นนี่ฟังข้าให้ดีนะนางสกุลนา ลูกแก้วของแม่นางกาขาวนี่วิเศษจริงๆพระโอรสพระโอรสเจ้าขาพระโอรสอย่าขี้เศร้านักเลยเจ้าค่ะแหมกว่าจะตื่นได้อย่าขี้เศร้านักเลยเจ้าค่ะแหมกว่าจะตื่นได้เจ้าพูดได้เหรอก็ใช่นะสิเจ้าค่ะน้องยอมตื่นเร็วน้องยอมตื่นเร็วอะไรเหรอพี่รักก็กาพูดได้นะสิแหมกว่าจะทรงตื่นได้พูดได้จริงๆด้วยยังมีที่แปลกกว่านี้อีกนะเจ้าค่ะมาอยู่ด้วยกันไหมหนูจะเลี้ยงให้อิ่มจนท้องแตกเลยขืนให้คอปอคุณป้ามาอยู่ที่นี่มีหวังคนหายหมดเจ้าค่ะนี่คอปอจะบอกอะไรให้พระโอรสเคยเห็นสระมรกตไหมเจ้าค่ะไม่เคยเห็นสระมรกตเป็นยังไงเหรอก็สระสีเขียวที่เหมือนมรกตของเสด็จย่าไงเออก็สวยนะสิสวยจนหน้าลงไปว่ายเล่นให้สบายใจเลยนะเจ้าค่ะหนูอยากไปอยากไปก็ไปบอกให้เสด็จพ่อเสด็จแม่พาไปสิเจ้าค่ะคอปอคุณป้ามาบอกแค่นี้แล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวจ้ะกะน้ำมรกตอยู่ที่ไหนจ๊ะคอปอป่าละเมาะท้ายเมืองเจ้าค่ะสระมรกตเหรอลูกพระเจ้าค่ะพ่อไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วพวกเจ้าล่ะเคยได้ยินหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะพระนัดดาสุบินไปกระมังเพคะเปล่าสักหน่อยรักไม่ได้ฝันไม่เชื่อไปถามน้องยมดูสิพี่รักไม่ได้ฝันยมก็ไม่ได้ฝันเสด็จแม่เสด็จพ่อพารักกับยมไปเที่ยวที่ตะมรกตนะพระเจ้าค่ะยมไปด้วยพระเจ้าค่ะพ่อไม่เคยได้ยินนะไอ้สระมรกตอะไรนี่นะแล้วรักยมได้ยินมาจากไหนทั้งสองคนไม่ยอมบอกได้แต่ยืนยันว่ามีแน่ๆพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเกรงว่าจะมีอะไรแอบแฝงเพคะพระชายาทรงผ่านเรื่องร้ายๆมามากเลยอาจจะกังวลพระทัยไปเองเพคะหม่อมฉันเชื่อว่าคงไม่มีอะไรนอกจากจะเป็นจินตนาการของพระนัดดาเองหรืออาจจะมีก็ได้นะเพคะเจ้าพี่ให้ท่านอำมาตย์ส่งคนไปดูดีไหมเพคะไม่ต้องส่งใครไปหรอกพี่จะไปกับท่านอำมาตย์เองไปให้มันเห็นกับตาจะได้ไม่ต้องเดานู่นเดานี่มโนอะไรให้มันวุ่นวายลูกขอโดยเสด็จไปด้วยพระเจ้าค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยจะได้รู้ว่าใครมาแอบขุดสระไว้ที่ชานเมืองของเรา ด็จแม่เสด็จปู่ให้ไปหรือเปล่าพระเจ้าค่ะเอาล่ะลูกใจเย็นๆตอนนี้เสด็จปู่กับเสด็จพ่อกำลังไปดูอยู่ว่าที่นั่นมีจริงหรือเปล่าก็คอปอบอกว่าเดี๋ยวก่อนคอปอคืออะไรเหรอลูกคอปอคือคุณป้าพระเจ้าค่ะคุณป้าอะไรที่ไหนเพคะคอปอคือคุณป้ากาดำจ้ะคุณป้ากาดำเอาล่ะรักยมเล่าให้แม่ฟังอย่างละเอียดว่าคุณป้ากาดำนี่คือใครท่าทางจะเพ้อเจ้อแม่เอ้ยอย่าพูดเสียงดังไปสิลูกหน้าต่างมีหูประตูมีช่องเดี๋ยวใครได้ยินข้าไปกราบทูลจะพากันเดือดร้อนไปหมดโอ้ยใครจะกล้าทำอย่างนั้นล่ะนี่มันเรือนของเรานะเจ้าค่ะท่านแม่ว่าไม่ได้อาจจะเป็นพวกนกหนูก็ได้สามแม่ลูกนั่นน่ะยิ่งเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์ปีกอยู่ โดยเฉพาะแดงกับอีกานี่ลูกชมนาฏระยะหลังมาเนี่ยลูกแทบจะไม่ได้เข้าเฝ้าเลยแม่เกรงว่าพระมเหสีจะไม่ทรงปลื้มก็ลูกไม่อยากเห็นภาพแสลงตาแสลงใจนี่เจ้าคะพระชายาน่ะชอบพาพนัดดาไปเฝ้าพระมเหสีอย่างก็จะเยาะเย้ยลูกอย่างนั้นแหละท่าทางอ่ะสงบเสงี่ยมเจียมตัวอย่างนั้นน่ะที่แท้ภายในอ่ะร้ายยิ่งกว่าแม่ว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งลูกโอ้ยหยิบถิ่นชมนาฏสิเจ้าคะชมนาฏอ่านคนออกแต่ยังไงชมนาฏจะขาดการเข้าเฝ้าไปนานๆไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของเราอีกอย่างแม่ขี้เกียจโกหกแล้วถ้าใครถามอ่ะท่านแม่ก็บอกไปสิเจ้าคะว่าชมนาฏปวดท้องปวดหัวปวดตัวปวดแขนปวดขาปวดกระดูกปวดอะไรก็ว่าไปแม่น่ะกราบทูลว่าชมนาฏปวดจนครบทุกส่วนแล้วหรือว่าลูกจะยอมแพ้เหมียวแรงไม่มีวันชมนาฏไม่มีวันยอมแพ้เหมียวแรงเด็ดขาดต้องอย่างนี้สิลูกแม่พระนัดดากาที่ไหนจะพูดได้กันเพคะแรงยังพูดได้เลยพระชายาเพคะแรงที่ไหนเหรอพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ไม่มีอะไรหรอกเพคะพระมันดารับสั่งประชดนะเพคะในเมื่อกาพูดได้นกที่ไหนก็พูดได้ทั้งนั้นเลยเพคะทาราสาครเพคะพารักโยมออกไปเล่นข้างนอกก่อนเพคะเชิญเสด็จเพคะโยมจะบั้นช้างมาถวายเสด็จแม่แล้วจะปั้นเสือปั้นหมีได้จ้ะเดี๋ยวแม่จะรอดูนะกันที่มาพระธิดาเพคะอย่าทรงวิตกกังวลไปเลยเรื่องร้ายๆมันผ่านไปแล้วต่อไปนี้ชีวิตพระธิดาจะมีแต่ความสงบสุขนะเพคะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเจ้าพระคุณระวังนะลูกไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะ น้ำเขียวใสราวกับมรกตจริงๆพระเจ้าค่ะลุงจะลงมาสำรวจดูพี่ชายมกุฎเพราะว่าลุงต้องลงไปดูให้แน่ใจว่าสระนี้ปลอดภัยจริงๆถึงจะยอมให้พี่กุลกับลูกๆลงไปเล่นได้พระเจ้าค่ะลุงจะลงมาสำรวจดูพี่ชายมกุฎเพราะว่าลุงต้องลงไปดูให้แน่ใจว่าสระนี้ปลอดภัยจริงๆถึงจะยอมให้พี่กุลกับลูกๆลงไปเล่นได้พระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะลงไปดูเองพระเจ้าค่ะระวังตัวด้วยพระเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างขอเดชะพระยาไม่พ้นเกล้าเหตุการณ์ปกติดีพระเจ้าค่ะงั้นก็กินข้าวกินปลาให้อิ่มก่อนพระเจ้าค่ะอากาศดีจริงๆคืนนี้คงจะหลับสบายลมพัดเย็นสบายไม่น่าจะหนาวจนเกินไปพระเจ้าค่ะทุกอย่างมันดีเกินไปดีจนน่าตกใจพระเจ้าค่ะท่านโหราธิบดีท่านจะระแวงมากจนเกินไปหรือเปล่าระแวงไว้บ้างก็ดีท่านอำมาตย์พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อลูกจะออกไปเดินดูแถวๆนี้นะพระเจ้าค่ะพ่อไปด้วยอยากจะออกไปเดินเล่นอยู่เหมือนกันทางนี้พระเจ้าค่ะพวกเจ้าไม่ต้องลุกนะพี่ชายมงกุฎดูแลเราได้กินกันตามสบายพระเจ้าค่ะทางนี้พระเจ้าค่ะ ลมเย็นพยับจับปลาใหญ่เนื้องวน ไปกันหมดแล้วข้าจะช่วยเจ้าให้ได้หม่อมพี่พิชัยมงกุฎข้าพูดจริงทำไมถึงได้ง่ายดายขนาดนั้นก็เพราะข้าไม่เคยเห็นเจ้ารักผู้ชายคนไหนมาก่อนจนกระทั่งมาเจอหม่อมพี่ไม่อยากจะเชื่อเถอะมองอะไรมองหาความจริงใจจากเจ้าแล้วเจอไหมล่ะยังไม่รู้สระมรกตมีจริงแล้วก็สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์งั้นเราก็ไปได้ยุงก็ไปได้ยังไม่ได้ลูกทำไมพระเจ้าค่ะทำไมพระเจ้าค่ะฟังย่าก่อนย่าหมายถึงว่าเราต้องแน่ใจว่าสระมรกตปลอดภัยจริงๆย่าถึงจะอนุญาตให้ไปนะลูกเสด็จย่ารับสั่งถูกต้องแล้วนะลูกเราต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าที่นั่นปลอดภัยจริงๆไหมพี่ไปด้วยรับรองว่าไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่ผ่านลูกๆอย่างแน่นอนคุณกังวลอะไรหรอพี่กุลกังวลว่าจะเกิดเรื่องร้ายเพคะก็พี่ไปด้วยจะต้องกังวลอะไรไหนจะอโนไทยไหนจะวโรลมแล้วทหารที่ตามไปก็รู้แล้วแต่มีฝีมือทั้งนั้นไม่ทราบสิเพคะบางทีพี่กุลอาจจะกังวลใจอย่างที่เจ้าพี่รับสั่งก็ได้ทำใจสบายเถอะเตรียมตัวไปเที่ยวดีกว่าพี่น่ะอยากให้พี่กุลได้เห็นสระมรกตสวยงามเกินกว่าจะอยู่บนโลกจริงๆก็นั่นแหละเพคะที่พี่กุลกังวลสระแบบนั้นจะมีอยู่ในโลกได้ยังไงแล้วทำไมจู่ๆก็ผุดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วทำไมไม่คิดว่ามันเป็นลางดีล่ะสระมรกตเป็นสัญญาณบอกว่าบ้านเมืองของเราจะเจริญยิ่งขึ้นจะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับชาวนครพระมงกุฎพี่กุลคงจะคิดมากไปเองเพคะชมนาถอยากจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตไหมคะเจ้าอยากจะออกไปเที่ยวสระมรกตกับเขาใช่ไหมใช่ไหมคะชมนาถจะได้ไปช่วยท่านป้ากันทิมาดูแลพนัดดาทั้งสองด้วยไหมคะอ่ะเราอนุญาตเป็นพระมหากรุณาไหมคะแล้วพวกเขาจะไปเมื่อไหร่เหรอเพคะก็แล้วแต่พี่ชัยมังกุฎนั่นแหละแล้วน้องสุพรรณไม่คิดจะไปเที่ยวกับหลานๆเขาบ้างเหรอไม่ไปหรอกเพคะหม่อมฉันไม่ชอบออกไปไหนเจ้าพี่ก็ทรงทราบ ก็ดีเหมือนกันตายายอยู่เฝ้าวังกันปู่ย่าหรอเพคะใช่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 ปู่ย่า ท่านพี่จะไม่ลองจับยามสามตาดูหน่อยกับเจ้าคะว่าที่สระนั่นเป็นยังไงแล้วมีอะไรอันตรายแอบแฝงอยู่หรือเปล่าจะจับอะไรกันบ่อยๆฉันว่านะมันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ความสวยงามตามธรรมชาติเท่านั้นเองนี่ท่านแม่ขนาดลูกอ่ะยังอยากให้ท่านแม่ไปเห็นเลยไปไหมไม่เอาละจ้ะแม่นะแก่แล้วเดินทางไกลๆอ่ะมันจะเหนื่อยมากกว่าสนุกนะแก่แล้วเหรอฉันนึกว่าแม่กำไรยังสาวอยู่นะนี่พี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันตื่นมาไม่เห็นท่านพี่ก็รู้เลยว่าต้องอยู่ที่นี่แม่กำไรไปนอนเถอะแต่ว่าเมื่อกี้ท่านพี่คือไม่มีอะไรหรอกแม่กำไรไปนอนเถอะเจ้าค่ะน้องชบา Angga! 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 น้องชบา Angga! ชะนีเหรอสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม่พยอมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม่พยอมแม่พยอมน้องชบาอังกาบพี่กุลเป็นอะไรหรือเปล่าพี่กุลรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังแอบมองพวกเราอยู่เลยเพคะเสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ากลัวเหลือเกินเพคะเดี๋ยวก่อนพวกข้ามาดีเราสองคนเป็นทหารจากนครพระมงกุฎใช่พวกเรามาถึงนครพระมงกุฎแล้วนัดอยากลงไปเล่นน้ำยมก็อยากลงไปเล่นน้ำเสด็จแม่จะลงไปเก็บดอกบัวนะเพคะ